Daily Expert วันนี้นะคะกับช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะก็จะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระแล้วก็ความรู้ในด้านต่างๆนะคะและเช่นเคยเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะก็จะเป็นคิวของนัดกับเนิร์สนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมีพยาบาลวิชาชีพมืออาชีพนี่แหละค่ะที่จะมาแนะนำวิธีการดูแลตัวเองรวมถึงการดูแลผู้ป่วยนะคะยามที่ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องไปพักฟื้นที่บ้านค่ะแต่สำหรับในสัปดาห์นี้เอาง่ายๆเลยจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาดูแลตัวเองกันบ้างดีกว่านะคะถ้าพูดถึงพวกอวัยวะต่างๆที่เราเนี่ยอาจจะสัมผัสกับเชื้อโรคได้บ่อยๆก็คือหรือว่าเป็นอวัยวะที่เราใช้บ่อยๆเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นปากเป็นตานะคะอีกหนึ่งอวัยวะที่หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วแต่จริงๆมีความสำคัญมากก็คือเรื่องของมือนั่นเองมือของเราเนี่ยแหละค่ะทราบหรือเปล่าว่าเราอาจจะไปหยิบจับเชื้อโรคอะไรได้ง่ายๆซึ่งบางคนอาจจะลืมไปยกตัวอย่างอย่างเช่นแค่จะเข้าห้างสรรพสินค้าบางห้างไม่ได้เป็นประตูออโตเมติกนะคะคุณก็จะต้องใช้มือในการดันเสร็จแล้วคุณอาจจะเอามาปิดปากปิดจมูกแล้วจามเสร็จคุณอาจจะไปหยิบจับอะไรไปกดตังที่ตู้ ATM กดปุ๊บคุณก็หยิบอาหารมารับประทานแบบนี้ก็สามารถเป็นการสะสมเชื้อโรคแล้วก็ส่งต่อผ่านเข้ามาสู่ร่างกายได้ง่ายๆเลยดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการล้างมือแบบง่ายๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายซึ่งบางคนบอกว่าก็ล้างมือเราก็ล้างอยู่แล้วแต่คุณทราบหรือเปล่าว่าคุณล้างได้ถูกวิธีหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยร่วมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะฝากคำถามนะคะผ่านทางแฟนเพจของ Rama Channel ของเรากันตอนนี้ได้แบบสดๆเลยค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์อภิวานิชนะคะอาจารย์พยาบาลจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพูดมาซะเยอะเลยอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเหมือนว่าเชื้อโรคเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเรามากๆเลยดังนั้นก่อนอื่นเลยอยากสอบถามอาจารย์ค่ะว่าการที่เราโอเคเดินออกมาจากบ้านยกเว้นจากการนอนแล้วนะคะเชื้อโรคมันสามารถเข้าสู่ร่างกายเราโดยช่องทางไหนได้บ้างคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโดยทั่วไปนะคะการแพร่กระจายเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ตัวเราจากคนสู่คนเนี่ยได้ประมาณ3ทางนะคะทางที่1เลยเนี่ยก็คือการสัมผัสนะคะก็คือสัมผัสยังไงสัมผัสจากแหล่งของเชื้อโดยตรงเอามือไปจับก็ติดเชื้อได้หรือว่าโดยทางอ้อมก็คือจากอุปกรณ์สิ่งต่างๆรอบตัวเราที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วเราไปสัมผัสก็ติดเชื้อได้นะคะอันนี้วิธีแรกวิธีที่2ก็คือจากละอองน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดเป็นต้นนะคะแล้วเราเอามือไปสัมผัสก็ทำให้เราติดเชื้อได้อันที่3สุดท้ายก็คือทางอากาศโดยผ่านละอองน้ำมูกน้ำลายที่มีขนาดเล็กมากนะคะบางทีบอกว่าโอ้เล็กกว่า5ไมครอนอีกนะคะโดยเข้าไปยังไงก็โดยการหายใจนะคะเช่นวัณโรคหรือโรคอิสุกอิสัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ทำให้เราสามารถรับเชื้อพวกนี้ไปได้นะคะหลักๆการแพร่กระจายเชื้อก็อยู่ประมาณ3ทางนี้ค่ะนะคะดังนั้นแล้วโรคที่สามารถติดต่อหรือว่าติดเชื้อได้ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาหาคุณหมอที่เป็นหนักๆแล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะติดโรคทางไหนมากที่สุดคะจริงๆเราจะถ้าพูดถึงการแพร่กระจายเชื้อดีกว่านะคะการแพร่กระจายเชื้อชนิดไหนที่เกิดมากที่สุดก็คือทางการสัมผัสนี่แหละค่ะคือแค่สัมผัสปั๊บก็ติดเชื้อได้เลยอะค่ะอันนี้ง่ายมากค่ะเหมือนที่จอยยกตัวอย่างไปเมื่อช่วงต้นนี่คือเป็นสเต็ปเป็นทอดโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวมันคือจากตัวเราทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจากมือเราไปแตะก่อนหน้านั้นเขาประตูอะไรยังไงบ้างใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็เราโรคเนี่ยสามารถแพร่กระจายไปทางมือเนี่ยหรือว่าการสัมผัสที่อาจารย์บอกว่ามากที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างคะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะก็จะขอยกตัวอย่างแบบที่เกิดในประชาชนทั่วไปที่มีเราระบาดเราเจอบ่อยๆได้ยินบ่อยๆนะคะจะประมาณ 2-3 โรคก็แล้วกันนะคะโรคที่1ก็คือท้องเสียหรืออุจจาระร่วงที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่ามีการระบาดของโรคท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่อันที่1เมืองเราเนี่ยไปสัมผัสกับเชื้อโดยตรงนะคะตามสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะแล้วก็เอามือมาเข้ารับประทานอาหารไม่ล้างมือแล้วก็ทำให้ติดเชื้อได้หรือคนประกอบอาหารนะคะเป็นท้องเสียซะเองแล้วก็ไม่ล้างมือแล้วประกอบอาหารให้เราทานเราก็ท้องเสียได้หรืออีกโรคหนึ่งก็คือโรคไข้หวัดที่เราเจอบ่อยๆนะคะก็คือเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยเราจามไอแล้วเราเอามือมาปิดปากนะก็เหมือนเป็นสิ่งที่ดีใช่แต่จริงๆไม่ใช่นะคะเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะว่ามือเราจะปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่งแล้วเรามีไหมที่เรา จามแล้วลองเอาไปล้างมือเลยไม่ใช่เช็ดป้ายบางทีเราก็เช็ดป้ายบางทีเราก็ไปเช็ดสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมที่มันถูกสัมผัสบ่อยๆเช่นลูกบิดประตูหรือประตูเมื่อกี้ที่พิธีกรบอกนะคะแล้วคนอื่นที่ไม่รู้ก็ไปจับแล้วก็มาทานอาหารมาขยี้จมูกขยี้ตาก็ติดเชื้อเลยได้ทางไข้หวัดเพราะฉะนั้นไข้หวัดจึงระบาดง่ายมากเช่นเดียวกันสุดท้ายก็จะเป็นโรคตาแดงหรือว่าโรคเลิมซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งคัดหลั่งนะคะคนที่เป็นเนี่ยก็จะต้องตาแดงก็จะมีขี้ตาเนาะหรือเป็นเลิมก็จะมีตุ่มน้ำใสๆเราไปจับแล้วเราก็ไม่ล้างมือแล้วเราก็ไปจับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ก็ไปจับต่ออะไรอย่างเงี้ยมาสัมผัสตัวเองก็ติดแล้วจะเห็นว่ามันติดง่ายมากนะคะทีนี้จริงๆแล้วมันติดง่ายอย่างนี้แต่การป้องกันมันไม่ยากการป้องกันก็คือล้างมือถ้าเราล้างมืออย่างถูกวิธีนะคะก็จะไม่สามารถติดโรคพวกนี้ได้ค่ะโอ้โหนี่ค่ะเป็นวิธีการป้องกันที่ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะมาถึงเรื่องของการล้างมือนี่อาจารย์ได้เกริ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราพูดปกติเราก็ล้างมือกันปกติแต่1 วันเนี่ยเราควรจะล้างมือเวลาไหนบ้างคะอาจารย์คะหรือว่าหลังจากทำกิจกรรมอะไรที่ควรที่จะล้างมือบ้างคะค่ะจริงๆแล้วโดยทั่วไปนะคะทุกคนการล้างมือจริงๆมันเป็นสุขอนามัยส่วนบุคคลทุกคนต้องล้างมือไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปบุคลากรการแพทย์ทุกคนก็ต้องล้างมือเช่นการล้างมือเนี่ยล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะก่อนทานอาหารนี่ง่ายๆเลยก่อนทานอาหารมือเราไม่รู้ไปเปื้อนอะไรก็ควรจะล้างก่อนส่วนหลังรับประทานอาหารจะเป็นต้องล้างไหมถ้าเราคิดว่าเราไปปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมก็ล้างเถอะนะคะอันนี้ง่ายๆอันต่อไปก็คือล้างหลังออกจากห้องน้ำคิดว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็ต้องล้างนะแต่ก็เคยคือตัวเองทำเรื่องนี้มาบางทีเราสังเกตบางคนก็ไม่ล้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยแบบว่าอุ้ยมันไม่ได้นะคะต้องล้างมือหลังออกจากห้องน้ำหรือล้างมือเมื่อเราสัมผัสสิ่งคัดหลั่งถ้าตัวเราเองเป็นหวัดนะคะเราไปเอามือปิดปากอย่างเงี้ยมันไม่ควรจริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกนี่เขาแนะนำเลยว่าเวลาเราไอหรือจามเราควรจะใช้อย่างเงี้ยค่ะจามเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเช็ดตัวเราเองอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ล้างมือเนาะถ้าไม่มีทิชชู่หรือว่าไม่มีอะไรที่จะปิดหรือไม่มีที่จะล้างมือเราควรจะใช้ตัวเองปิดเองอันนี้จริงๆทั่วโลกนะคะเขาแนะนำให้ทำแบบนี้ดีกว่ามาใช้มือตัวเองปิดยกเว้นถ้าเรามีทิชชู่โอเคใช้ทิชชู่ดีกว่านะคะหรือว่าถ้าเราเป็นหวัดเราก็ผูกผ้าปิดปากจมูกก็จะดีกว่านะคะถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะล้างมือแต่ยังไงก็ตามก็ควรจะล้างมือนะคะสุดท้ายก็คือการล้างมือหลังที่แบบว่าก่อนและหลังไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมก็คืออย่างเช่นก่อนสัมผัสสิ่งแวดล้อมเอ๊ะทำไมต้องล้างล่ะถ้าเราคิดว่ามือเรามีสิ่งคัดหลั่งมีน้ำมูกน้ำลายเปื้อนมือเราอย่าไปจับสิ่งแวดล้อมเลยเราล้างก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือพอเราสิ่งแวดล้อมเราจะไปจับสิ่งแวดล้อมเช่นไปจับลูกบิดประตูไปจับเหมือนเข้าห้างผักบานประตูเข้าไปแล้วเราจะไปทานข้าวก็ควรจะล้างมือดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ค่ะมีข้อสงสัยนิดนึงเรื่องการล้างมือเนี่ยก่อนรับประทานอาหารเราเรียนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ก็สงสัยส่วนตัวเหมือนกันเราไปทานอาหารเราก็ใช้ช้อนซ่อมเราไม่ได้ใช้มือเหมือนสมัยก่อนทำไมถึงต้องล้างมือคะก็คือบางครั้งมันคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่าป้องกันไว้ดีกว่าบางครั้งมันมีโอกาสอยากจะหยิบอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยที่ถามนี่เพราะว่าหลานเถียงมาค่ะอ๋อใช่ค่ะใช่หลานเถียงมาค่ะจริงๆทำให้มันเป็นสุขอนามัยดีกว่าควรจะดีกว่านะคะจริงๆสังเกตตัวเราเองก็ได้บางครั้งเราทานอาหารบางครั้งก็อยากจะหยิบผักมาทานบางทีเราก็ไม่ใช้มือนี่ก็หยิบมาแล้วก็ทานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่าค่ะเนี่ยแหละค่ะดังนั้นการล้างมือเรามีกี่วิธีคะแล้วก็การล้างมือตัวควรจะล้างทุกครั้งด้วยสบู่หรือว่าแชมพูล้างมือไหมคะอาจารย์อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการล้างมือเนี่ยมันมีการทำความสะอาดมือเนี่ยมันจะมี2อย่างวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดนะคะอันที่1น้ำได้สบู่นะคะก็จะล้างมือได้กำจัดเชื้อได้ไปเกือบ90%กว่านะคะแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือแอลกอฮอล์เจลหรือบางทีเราเรียกว่าแอลกอฮอล์เบสแซนลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอลกอฮอล์เบสแซนลับเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็มีกลิเซอรีนผสมเพื่อไม่ให้มือแห้งนะคะก็จะมี2อย่างนะคะแต่ถ้าถามว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุดแอลกอฮอล์เจลมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่มันก็มีข้อจำกัดนะคะก็คือหมายความว่าถ้าเราจะใช้แอลกอฮอล์เจลเนี่ยกรณีที่ไม่เห็นว่ามือเปื้อนสิ่งคัดหลั่งนะคะถึงใช้แอลกอฮอล์เจลเช่นก่อนทานอาหารล้างเลยนะคะอันนี้ทำจนเป็นนิสัยเราต้องล้างมือก่อนทานอาหารนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้ามือเปื้อนสิ่งคัดหลั่งยังไงก็ต้องล้างแบบน้ำและสบู่แต่ยังไงก็ตามทั้ง2วิธีนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับ วิธีการล้างมือของเราว่าจะทำยังไงให้มือเราสะอาดให้มากที่สุดด้วยซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็จะพกเป็นแอลกอฮอล์ในรูปแบบเจลค่อนข้างเยอะด้วยความที่สะดวกและไม่ต้องใช้น้ำคืออาจจะไปทานข้าวนอกบ้านที่เกิดว่านั่งปุ๊บแล้วจะต้องเดินไปหาห้องน้ำมันอาจจะลำบากก็เลยแบบปุ๊บนิดนึงอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ล้างใช่ไหมอาจารย์ดีกว่าเยอะเลยค่ะนะคะเอาละค่ะแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งค่ะเอาแอลกอฮอล์เจลล้างมือได้แล้วมีโต๊ะข้างๆที่ฉันเห็นเป็นรับประทานเขาก็บีบใส่จานแล้วก็เช็ดจานด้วยก็บอกว่าหันไปมองอันนี้ได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอันนี้จะสะอาดเกินไปมันจะเกินไปแล้วค่ะอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองด้วยเอาแค่มือตัวเองพอนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครที่นั่งโต๊ะข้างดิฉันแล้วได้ยินดิฉันอยู่และได้ฟังอยู่กันเนี่ยไม่ต้องใส่จานนะคะไม่ต้องเช็ดกันขนาดนั้นเอามือตัวเองนี่แหละค่ะนะคะสร้างให้เป็นสุขลักษณะนิสัยของตัวเองมาถึงวิธีการล้างมือกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะหลายๆท่านอาจจะล้างผิดบ้างล้างถูกบ้างก็คือล้างไปเลยถือดีกว่าไม่ล้างล้างมืออย่างถูกต้องถูกวิธีมีกี่วิธีคะค่ะจริงๆแล้วการล้างมือมันจะมีขั้นตอนการล้างมือนะคะซึ่งมี7ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือฝ่ามือถูฝ่ามือแบบนี้เลยฝ่ามือถูฝ่ามือค่ะค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ก็คือเนี่ยนะคะเอาให้ซ่องนิ้วมือนะคะตามซ่องนิ้วมือด้านหน้านะคะซ่องนิ้วมือด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะก็มาถูซ่องนิ้วมือด้านหลังสองข้างสลับกันเลยอะค่ะสองข้างสลับกันทำให้ซอกมือเนี่ยสะอาดนะคะขั้นตอนที่3ก็คือฟอกนิ้วมือด้านหลังนะคะนิ้วมือด้านหลังทั้งสองข้างสลับกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอกอันนี้ฟอกนิ้วมือด้านหลังก่อนนะคะเนี่ยอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอกนิ้วมือด้านหลังแล้วก็ทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำสลับกันทั้งสองข้างนะคะอันนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนเอานิ้วมือถูฝ่ามือนะคะอันนี้ก็จะได้ทำความสะอาดเล็บมือด้วยนะคะเล็บยาวลำบากหน่อยนะคะใช่ค่ะนะคะถูฝ่ามือแล้วก็สลับกันทั้งสองข้างนะคะถูไปสลับกันทั้งสองข้างเลยนะคะทำให้มือทั้งสองเล็บมือทั้งสองข้างจะได้สะอาดนะคะนี่ก็ถูไปเรื่อยๆเลยนะคะสักเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นถูนิ้วหัวแม่มือนะคะเราสังเกตนะคะปกติเราล้างมือเราไม่ค่อยถูหัวแม่มือนะคะจริงๆต้องถูหัวแม่มือทั้งสองข้างนะคะทั้งสองข้างสลับกันไปนะคะแบบนี้จะได้สะอาดนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือข้อมือค่ะรอบข้อมือนะคะถ้าใครถูกขั้นตอนครบ7ขั้นตอนนี้แล้วนะคะเราจะถือว่าเป็นการล้างมือที่สะอาดที่สุดแต่บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นหรอกว่าอุ้ยจะต้องไปจำขั้นตอนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นก็ได้นะคะเราต้องคิดว่าถูยังไงให้มือเราสะอาดทุกซอกทุกมุมนะคะเพื่อจะลดจุลชีพบนมือเรานะคะค่ะซึ่งคุณผู้ชมฟังแล้วดูแล้วเนี่ยสุขุมันเยอะจังเลยขั้นตอนตั้ง7ขั้นตอนมันยุ่งยากจังเลยแต่ถ้าทำบ่อยๆปุ๊บด้วยตัวเราเองเนี่ยเหมือนเป็นการฝึกนะคะมันจะเร็วมากเลยมันจะปุ๊บมันจะไปอัตโนมัติจะถูขึ้นถูลงถูซ้ายถูขวาปุ๊บมันจะไปแบบรวดเร็วเลยดังนั้นลองทำดูผู้ชมขาแต่อาจารย์บอกว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำตามขั้นตอนแต่ล้างยังไงให้สะอาดให้รู้สึกว่าตัวเองโอเคสะอาดแล้วล้างต้องล้างถึงขั้นข้อมือตรงนี้เลยใช่ไหมคะจะได้ดีที่สุดนะคะมาถึงเรื่องของการล้างมือนะคะมีข้อห้ามหรือว่าข้อควรระวังไหมคะโอ้ยไม่มีเลยอะค่ะเป็นการล้างมือนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเห็นว่าโรคติดต่อทางสัมผัสนี่มันง่ายมากแต่การล้างมือเนี่ยก็การป้องกันก็ง่ายเช่นกันแค่ล้างมือง่ายๆราคาก็ไม่แพงแป๊บเดียวมือก็สะอาดได้ไม่มีข้อห้ามเลยอยากให้ทุกคนรณรงค์ให้มีการล้างมือที่บอกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือ3 สเต็ปตรงนี้เลยแต่สุดท้ายไอ้กินร้อนช้อนกลางนี่ก็คือมันเป็นสิ่งข้างนอกที่เราไปหยิบไปถ้าไปหยิบไปร้านอาหารอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่เป็นของเราเราได้พกไปเองแต่มือเราเนี่ยแหละคือของเราเราคนที่จะล้างของเราเองมากกว่านี่แหละค่ะให้ถูกต้องถูกวิธีเลยทีเดียวนะคะแต่ด้วยความที่จอยก็เป็นคนที่ล้างมือบ่อย1 คนล้างบ่อยจนมือแห้งเลยทีเดียวอาจารย์มีวิธีแก้ไขไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณจอยล้างมือด้วยวิธีไหนล้างเปียกหรือว่าล้างเปียกด้วยค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์ขึ้นรถปุ๊บไม่รู้จับอะไรมาเราไม่รู้เราจะมีแอลกอฮอล์ขวดเบลเลอร์เลยอยู่ในรถเราก็ปุ๊บนิดนึงก่อนขับรถคือจริงๆเขาบอกว่าการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทำให้มือแห้งมากกว่าล้างแอลกอฮอล์เจลนะคะเพราะว่าในแอลกอฮอล์เจลเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของกีซาลีนที่ทำให้มือเนี่ยแห้งน้อยกว่าล้างแบบชนิดน้ำและสบู่อันนี้มีผลงานวิจัยออกมาอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะใช้แอลกอฮอล์เจลแต่ยังไงก็ตามมีข้อห้ามอย่างที่บอกถ้ามือเปื้อน ที่มองเห็นด้วยตาก็ควรจะล้างแบบน้ำด้วยสบู่นะคะแต่ถามว่าถ้ามือแห้งก็ให้ใช้โลชั่นทามือได้ค่ะค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือจอยก็จะเป็นคนค่อนข้างระมัดระวังมากเมื่อก่อนก็จะไม่เป็นแต่พอโอเคได้มีการฝึกตัวเองไปด้วยเช่นเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นรถเข็นใช่คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจับอะไรกันมาบ้างก่อนจะมาถึงเราจอยก็จะใช้เป็นวิธีเอาทิชชู่ห่อแล้วก็เข็นไปด้วยหรือไม่ก็จะไปเข็นเอาข้างหน้าเพราะว่าคนจะจับน้อยคนก็จะมองเราเป็นคนแปลกเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเห็นไหมพอฟังอาจารย์แล้วรู้สึกมีความสุขใช่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่รู้ว่าเราจะไปกดเงินจากตู้ ATM เราจะไม่ใช้มือสัมผัสจะใช้เป็นใบสลิปกดหรือไม่ใช่ก็เป็นกุญแจรถใช่ใช้กุญแจรถค่ะที่บ้านก็จะโอ้โหใช้กุญแจรถตลอดเขาบอกว่ากดลิฟต์ก็ไม่ได้นะใช้กุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดแต่จริงๆแล้วอย่างนั้นบางทีบางคนอาจจะถ้าใช้กระดาษทิชชู่มาจัดบางคนอาจจะเห็นว่าเราแปลกมากค่ะทีนี้เราอย่างนี้ดีกว่าเราทำอะไรกิจกรรมเสร็จแล้วเราล้างมือดีกว่าแอลกอฮอล์แฮนด์ลับดีกว่าค่ะนะบางคนนี่เอาห่อเลยค่ะรถไฟฟ้านะคะจับห่ออะไรคะเอาผ้าห่อตัวเองเลยอย่างเงี้ยทำตามปกติบางคนก็จะมองเราแปลกจริงๆนะคะมาพูดถึงสุขลักษณะการล้างมือเมื่อสักครู่นี้7ขั้นตอนที่อาจารย์ได้บอกไปถ้ามาพูดถึงเด็กนะคะอาจารย์ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอยากจะเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้ลูกน้อยเราจะเริ่มต้นกับการสอนเขาล้างมือยังไงดีคะเพราะบางทีเด็กเนี่ยการจดจำ7ขั้นตอนอาจจะยากไปนิดนึงอุ้ยแต่เด็กจำง่ายกว่าผู้ใหญ่นะคะปัจจุบันนี้เขามีสอนตั้งแต่เด็กๆค่ะเพราะว่าเพื่อจะให้ส่งเสริมให้เด็กจำในเรื่องของขั้นตอนการล้างมือนะคะส่วนใหญ่ก็ให้เด็กล้างเปียกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเด็กมือเด็กมันส่วนใหญ่จะเปื้อนเนาะเขาจะจับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์แฮนด์ลับไม่เหมาะละนะคะก็จะให้พาไปล้างเปียกอย่างเช่นที่บ้านก็เหมือนกันหลานเนี่ยก็จะชินเลยอะค่ะก็จะยกเว้นทานข้าวก็จะหยอดแอลกอฮอล์ลับแล้วก็ถูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะตัวเองจะพกไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาคือถ้าหยอดปุ๊บพอมันแห้งปุ๊บสามารถที่จะหยิบจับรับประทานบางคนติดได้ทันทีใช่ไหมคะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะไม่เป็นอันตรายค่ะเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยในฮอนเจลเนี่ยมันจะเป็นแบบพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็สามารถมันก็ฆ่าเชื้อตรงนั้นแล้วก็จบแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างที่คุณจอยบอกเราไม่ค่อยได้หยิบเท่าไหร่ปกติเราก็ทานไปเรื่อยๆกว่าจะแอลกอฮอล์ก็จะระเหยไปฆ่าเชื้อไปแล้วก็สามารถหยิบได้อะไรค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือนอกเหนือจากบางคนหาห้องน้ำไม่ได้ก็เลยจะพกเป็นแอลกอฮอล์ส่วนหนึ่งกับทิชชู่เปียกถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเจอน้ำอะค่ะไม่ได้มีแอลกอฮอล์ด้วยมีแค่ทิชชู่เปียกเพียงพอไหมคะในการล้างมือจริงๆทิชชู่เปียกเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อนิดหน่อยนะคะในปริมาณที่มันไม่มากเป็นขนาดต่ำๆเป็น low level นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะตัวเองก็พกเหมือนกันบางทีเราไปเข้าห้องน้ำตามห้างอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ดีค่ะแต่เดี๋ยวนี้ห้างก็ดีขึ้นแล้วเขาจะมีเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อให้เราเช็ดโถก่อนที่จะนั่งด้วยใช่ค่ะชอบมากเลยห้างไหนนี่จะไปตลอดเลยนะคะอันนี้ชอบมากเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ย้ำถึงความสำคัญของการล้างมือให้สำหรับผู้ชมทางบ้านได้ฟังหน่อยค่ะเชิญค่ะค่ะจริงๆการแพร่กระจายเชื้อเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่จะผ่านมือเรานี่แหละที่เป็นสื่อกลางนะคะทำให้ติดเชื้อทำให้ตัวเราติดเชื้อและทำให้คนอื่นติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการล้างมือไม่ว่าจะล้างด้วยวิธีใดก็ตามนะคะขอให้ล้างก็จะสามารถป้องกันตัวเองได้ค่ะนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยแหละค่ะก่อนจะเข้าโรงอาหารจะเห็นเป็นอ่างล้างมือใช่ค่ะเสริมสร้างลักษณะนิสัยนะคะบุคลากรนี่แหละค่ะปุ๊บล้างเลยออกมาก็ล้างต่อเลยนะคะแต่ทางที่ดีแล้วถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าไม่สะดวกนะคะก็แอลกอฮอล์เจลก็ยังดีทิชชู่เปียกก็ยังดีนั่นเองนะคะอย่างน้อยเนี่ยทำให้ตัวเองเป็นลักษณะนิสัยก่อนแล้วก็สอนลูกสอนหลานนั่นเองนะคะเชื้อโรคจะได้ไม่เข้าสู่ร่างกายนั่นเองวันนี้ทางรายการของเราต้องขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์นะคะอภิวานิชนะคะอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มามอบความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมือในวันนี้ให้เราฟังค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเรากันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันนะคะพร้อมอาจารย์และก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ